ยิ่งเราทำเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันทำให้เราอ่ะเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นค่ะเราเป็นแม่ค้าเราก็ขายของนะคะซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปได้ค่าหิ้วแฮปปี้เอาเงินมาลงทุนแล้วทำให้2ปีอ่ะแล้วมันเป็นหนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจทำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันคาดหวังไม่ได้ว่าแต่ละวันเราจะมีลูกค้าเข้ามาในร้านเท่าไหร่จากหน้านี่นะคะแพ้ปลอดไฮโดรสเตอรอยด์มาหอมมากค่ะเป็นกีวีแล้วมีแบบมีแมลงด้วยมันหอมจริงค่ะก๊อปปี้คนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เลือกมาเป็นครูเลือกมาเป็นโค้ชนะคะปัจจุบันนี้นะคะรับรายได้มาคือทั้งหมดเลยนะคะ38,757,821.60 บาทค่ะก็น้ำมนต์นะคะอดีตนะคะก่อนที่น้ำมนต์จะมาเข้าสู่ธุรกิจ The Team นะคะน้ำมนต์ก็ทำธุรกิจนะคะมามากมายหลายธุรกิจเช่นกันค่ะธุรกิจที่ทำนะคะก็ถือว่าเรียกว่าเป็นธุรกิจดีกว่าค่ะเพราะว่าอาชีพแม่ค้าก็เป็นหนึ่งธุรกิจนะคะเป็นแม่ค้าค่ะขายของตามตลาดนัดนะคะมากกว่า17 ปีนะคะขายน้ำผลไม้ปั่นค่ะแล้วก็ผันตัวเองนะคะมาเปิดร้านอาหารนะคะพอมาเปิดร้านอาหารเสร็จปุ๊บก็มาเปิดร้านทำหน้าค่ะมาเปิดร้านนวดหน้าค่ะอันนี้อย่างที่เห็นเลยนะคะค่ะมาเปิดร้านทำหน้านั่นแหละค่ะทั้ง3ธุรกิจที่ทำมาเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ขยันและมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อยากจะมีอนาคตที่ดีแต่ธุรกิจที่เราทำเนี่ยยิ่งเราทำเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันทำให้เราอ่ะเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเราก็ว่าเราทำเต็มที่แล้วเราบริหารดีแล้วนะคะแต่เบ็ดเสร็จแล้วมันก็ทำให้เราติดลบนะคะเป็นหนี้หลักล้านค่ะก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจเจมอันนี้นะคะภาพเมื่อกี้นะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนี่นะคะก็เพราะว่าพี่สาวนะคะที่ใส่เสื้อสีดำค่ะเป็นลูกค้าของทางร้านนวดหน้าน้ำมนต์อยู่ตรงกลางนะคะณตอนนั้นน่ะคือพี่สาวมาบอกโอกาสเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายกับณวันนั้นค่ะมันก็เลยทำให้ชีวิตค่อยๆนะคะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายมาเรียนรู้นะคะแต่เข้าไปนะตอนแรกนะคะเคยทำค่ะแต่ทีนี้เราด้วยจิตวิญญาณของเราเนี่ยเราเป็นแม่ค้าเราก็ขายของนะคะซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปได้ค่าหิ้วแฮปปี้แต่เราไม่สามารถที่จะทำการตลาดแบบขยายได้เราเป็นเพียงนักขายค่ะมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะสูงสุดในธุรกิจที่ทำนะคะเครือข่ายค่ะและชีวิตนะคะก็ได้ผ่านค่ะก็ได้ผ่านตั้งแต่ได้มารู้จักค่ะกับท่านประธานนะคะของเราคือพี่เดือนดวงใจต้องขอบคุณท่านมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่นุ่มต้องการในธุรกิจเครือข่ายจริงๆเนี่ยคือเราต้องการที่จะปลดหนี้เราต้องการที่จะมีบ้านให้ลูกอยู่เราต้องการที่จะมีรายได้เพื่อดูแลพ่อคุณแม่ของเราคือเป้าหมายของเราเนี่ยคือเรามาเพราะจุดประสงค์นี้แล้วเรามีแรงบันดาลใจที่แบบแรงมากคือแรงมากคือหนี้สินที่เราเป็นหนี้มา1 ล้านบาทนะคะคือแม่เราก็เกือบ80 ปีแล้วไอแรงบันดาลใจตรงนี้คือเราต้องกดหนี้ได้เราต้องกดหนี้ได้เราจะต้องทำให้คุณแม่เรารู้ว่าเราเนี่ยหมดหนี้สินรู้ให้คุณแม่รู้ว่ามีลูกสาวคนนี้ก่อนที่คุณแม่จากไปจากโลกไปเนี่ยลูกสาวคนนี้คุณแม่ต้องไม่เป็นห่วงมันมีความรู้สึกมีเป้าหมายแบบนี้นะคะทำให้เจอเดินทางมาเจอท่านพอเดินทางมาเจอท่านท่านเป็นนักธุรกิจณตอนนั้นที่เจอเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากนะคะทำให้น้ำมนต์รู้สึกว่าคือชอบท่านเป็นไอดอลอยากจะก๊อปปี้ท่านแล้วก็เลยมีโอกาสนะคะมีโอกาสวันหนึ่งถือว่าโอกาสเนี่ยคือดีมากๆท่านเปิดบริษัทนะคะที่ชื่อว่า The Jam Innovation นุ่มก็เดินตามท่านมานะคะแล้วท่านก็สอนนะคะท่านก็ส่งต่อเทคนิคการทำธุรกิจวันนี้ขายได้1 กระเป๋า
แต่ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องขยายนี่แหละค่ะมันคือจุดกำเนิดทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีเป้าหมายมีความหวังมีพลังในการทำธุรกิจเครือข่ายค่ะค่ะคือณตอนนั้นที่มุมมองนะคะคือธุรกิจเครือข่ายเนี่ยพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะจุดแรกเลยเรามีความรู้สึกว่ามีทั้งคนประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่เราเนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องแรกเลยเราจะต้องก๊อปปี้คนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เลือกมาเป็นครูเลือกมาเป็นโค้ชนะคะอ่ะ จนแบบว่าตัวเองอ่ะพอเข้ามาแล้วทำให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าคือรู้สึกว่าเราจะประสบความสำเร็จเราต้องเลือกโค้ชอะค่ะเราต้องเลือกคนที่เราจะเดินตามนะคะแล้วในมุมมองนะคะธุรกิจเครือข่ายเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าชอบค่ะคือหนึ่งเลยการลงทุนเนี่ยไม่เยอะนะคะลงทุนหลักหมื่นแต่ผลตอบแทนรายได้ไม่มีเพดานค่ะแล้วทีมนะคะแล้วเราพูดถึงนะคะยิ่งระบบของบริษัทเดอะเจมส์นะคะแล้วในเรื่องของระบบนะคะเราใช้ระบบในการขับเคลื่อนในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการของตัวเองหรือว่าคนที่ตัดสินใจเดินตามมานี่แหละค่ะความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายก็เลยมองว่าวันนี้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเราเชื่อแล้วเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเป้าหมายเนี่ยคือสำคัญมากและความเชื่อมั่นความศรัทธาประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ว่าธุรกิจของเราทำแล้วว่าเราไม่ตั้งใจตอนที่น้ำมนต์ได้เปิดร้านอาหารนะคะน้ำมนต์ก็ได้เปิดร้านอาหารที่กรุงเทพโชคชัย4นะคะอันนี้คือลูกของลูกทั้งหมด3คนน้ำมนต์คนที่4คือน้ำมนต์มีลูก4คนนะคะตอนที่เปิดร้านอาหารเนี่ยน้ำมนต์นะคะตั้งใจเปิดร้านอาหารมีตัดตู้เพลงคาราโอเกะเสียค่าลิขสิทธิ์ทั้งแกมมี่ RS นะคะแล้วก็เพื่อชีวิตแล้วก็ตู้หยอดเหรียญขายลาบส้มตำน้ำตกส้มเล้งปลาเผาทุกสิ่งทุกอย่างเลยตรงนี้แหละค่ะสิ่งที่ทำให้น้ำมนต์อ่ะเอาเงินมาลงทุนและทำให้2ปีน้ำมนต์เป็นหนี้ตั้งใจค่ะตั้งใจทำแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันคาดหวังไม่ได้ว่าแต่ละวันเราจะมีลูกค้าเข้ามาในร้านเท่าไหร่นะคะแล้วเวลาเราของเนี่ยเราต้องซื้อทุกวันพอหมดปุ๊บเนี่ยตีสามเราไปซื้อตลาดบางกะปิแล้วกลับมาเวลานอนเราก็น้อยนะคะแล้ววันไหนบางวันไหนอ่ะคนล้างจานของเราไม่มาวันนั้นเราก็ลงมือทำเองอ่ะคือมันสุดๆแล้วอีกอย่างนึงนะคะธุรกิจที่เราทำอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่ตั้งใจแต่อยากจะบอกว่าตั้งใจค่ะแบบแต่ถ้าธุรกิจบางครั้งถ้าเราไม่เข้าใจหรือว่าเราไม่ชำนาญอ่ะเหมือนเราสู้สุดๆแต่สู้ผิดเขาเรียกว่าสู้ผิดทางอ่ะยังไงก็ไม่มีวันชนะเหมือนกับที่ทำนะคะธุรกิจผลลัพธ์หายตั้งใจเต็มที่แต่คำว่าเต็มที่ในวันนั้นน่ะคำว่าเต็มที่มันไม่ได้แปลว่าดีที่สุดค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะไปต่อไม่ได้แล้วแล้วบางทีอ่ะสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็เป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนคนเจ้าของร้านอยู่ไหมคะเจ้าของร้านอยู่ไหมครับมาถึงบางคนก็ชนแก้วกับเราบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราไม่นั่งคุยเราไม่ชนกับเขาก็เหมือนกับเราก็ถือรู้ถือตัวนะคะมันก็คืออยู่ในสังคมประมาณนี้ค่ะเราก็เลยมองตัวเองว่ามันคงจะไม่มีโอกาสได้ใช้นี่แล้วหนึ่งครั้งค่ะก็เลยเปลี่ยนอาชีพเราไปนะคะจนทำธุรกิจเครือข่ายภูมิใจมากลงทุนครั้งเดียวแล้วรายได้มันอยู่ที่เราตั้งเป้าหมายค่ะประมาณคือชอบมากมากชอบมีความสุขมากเลยนะคะทุกวันนี้คือพูดออกมาจากหัวใจเรามีความสุขที่สุดมากแต่เจมนะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกแล้วว่าคิดว่าแตกต่างและคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้น้ำมนต์พลิกชีวิตได้หนึ่งนะคะท่านประธานและท่านรองประธานของเราเป็นบุคคลนะคะเป็นนักธุรกิจนะคะที่ทำธุรกิจและประสบความสำเร็จมาก่อนนะคะนี่คือจุดเด่นเลยบุคคลทั้งสองท่านนะคะท่านประธานกับท่านรองประธานเนี่ยนะคะบุคคลทั้งสองท่านรับรายได้ค่าคอมมิชชั่น2ท่านเกือบ100ล้านแล้วอันนี้คือเรามั่นใจเลยว่ารุ่นพี่ของเรานะคะคือคนที่ประสบความสำเร็จเราก๊อปปี้ยังไงเราก็มาถูกทางและสเต็ปที่2เราเป็นนักขายเราเป็นนักขายโดย DNA เลยแต่เราไม่รู้ว่าเราจะขยับยังไงท่านประธานกับท่านรองประธานมีระบบอยู่ค่ะมีระบบส่งต่อวันนั้นน้ำมนต์มาเนี่ยตัวน้ำมนต์เองนะคะ
พูดเนี่ยยังพูดแบบพูดยังไม่รู้เรื่องพูดยังพูดเร็วพูดรัวตื่นเต้นนะคะพอจับไมค์ขึ้นมาปุ๊บอาการลืมชื่อตัวเองเลือดไปร้องไปเลี้ยงสมองไม่ทันซะอย่างนั้นเลยนะคะแต่เดอะเจมมีระบบที่พัฒนาตัวเองนะฮะแล้วเมื่อเราพัฒนาตัวเองได้เราสามารถส่งต่อให้กับทีมงานได้ภูมิใจมากๆเลยวันนั้นที่ตัดสินใจเลือกเดอะเจมเป็นเครื่องมือจากความเชื่อในวิสัยทัศน์ของท่านประธานท่านรองประธานแล้วก็ภาคภูมิใจมากทีมที่ตัดสินใจเดินตามเรามาทีมก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันมีรถมีบ้านมีอิสระภาพทางเวลาเหมือนกับน้ำมนต์นี่แหละคือภูมิใจมากในธุรกิจเดอะเจมค่ะอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ดีมากนะคะน้ำมนต์ก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทค่ะจากหน้านี่นะคะแพ้ปลอดไฮโดรสเตอรอยด์มานี่ค่ะตามภาพเลยค่ะเนี่ยน้ำมนต์จำน้ำมนต์ได้ไหมคะจริงๆแล้วรูปเนี่ยโหมาไกลมากเลยแล้วเนี่ยแพ้ที่ไหนคะน้ำมนต์ไม่เคยเปิดที่ไหนเลยนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าอายตัวเองปกติเวลาทำอะไรเราก็ไม่ได้อายตัวเองหรอกแต่นะคะสิ่งที่ณวันนั้นเราเจอมานะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะพิเตอร์ค่ะเชื่อไหมคะวันหนึ่งน้ำมนต์ใช้นะคะบางวันนะคะหมดกล่องค่ะหมดกล่องค่ะเพราะอะไรเราอยากจะให้สิ่งที่เราแพ้เนี่ยนะคะที่อยู่บนใบหน้าเราผัดเซลล์ทิ้งออกไปค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือช่วยให้น้ำมนต์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างชัดเจน5ปีที่ผ่านมาน้ำมนต์ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรทั้งสิ้นจากที่นะคะตัวเองอวบนะคะก็ถือว่าสูงประมาณ154แต่น้ำหนัก60หลังจากหน้าไปแล้วอันนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะก็ไม่ได้เรียกน้ำมนต์นะคะขอโทษนะคะเขาเรียกนะคะเพื่อนในฉายาของเพื่อนขอโทษนะคะเขาเรียกว่าอะไรรู้มั้ยคะอีมนต์ดำอีมนต์ดำแต่จริงๆค่ะเพื่อนนะคะเราไม่ได้โกรธกันนะคะนี่ค่ะถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ตอบโจทย์น้ำมนต์ก็คือไม่ขายของเพราะมันเป็นเรื่องที่โกหกเป็นเรื่องที่ไม่จริงแต่นะวันนี้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ค่ะของขายตัวมันเองและน้ำมนต์ก็เลือกที่จะขายในเรื่องจริงของตัวเองด้วยนะคะแต่ก่อนนี้น้ำหนักเยอะนะคะเกือบ60โลนี่น้ำมนต์ก็ใช้นี่ค่ะฟิก้าค่ะทานง่ายมากมากนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนธุรกิจทำให้นักธุรกิจใหม่เข้ามาแล้วนักธุรกิจเก่าที่อยู่กับบริษัทเดอะเจมนะคะใช้นะคะแล้วก็ซื้อซ้ำอันนี้นะคะวิต้าทำให้น้ำมนต์น้ำหนักลงไป6กิโลค่ะนี่ค่ะเขาทานตอนแรกเขาให้ทานนะคะเนี่ย1ซองแต่น้ำมนต์จะบอกเลยว่า2ซองค่ะตัวน้ำมนต์เองเนี่ยอายุเนี่ยคือ50บวกแต่วงเล็บไม่สะดวกแก่นะคะน้ำมนต์ทาน2ซองค่ะสองซองหน้าท้องนี่คือแบนราบค่ะแล้วสิ่งที่เราสะสมมาในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตัวนี้ช่วยได้ค่ะช่วยได้ค่ะประทับใจมากๆคือผลิตภัณฑ์เรานะคะนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้วันนี้ทำธุรกิจเจมมีความสุขแล้วก็ไม่พอนะคะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ไปที่ไหนก็มีแต่คนชมว่าโอ้โหพี่ทำไมดูดีจังเลยอันนี้มันภาคภูมิใจเพราะว่าเราเนี่ยคือกับลูกนะคะลูกคนเล็กนะคะลูกผู้ชายที่มาช่วยนะคะอันนี้คนเล็กเหรอฮะใช่ค่ะ27ปีแล้วค่ะโอ้แล้วลูก4คนแล้วเนี่ยคือซีเรตตัวเองนะคะว่าวันนี้คือท่านประธานบอกแล้วนะคะท่านประธานจะทำธุรกิจเนี่ยท่านบอกว่า80อ่ะท่านก็จะทำธุรกิจน้ำมนต์มั่นใจว่าน้ำมนต์จะดูแลตัวเองเห็นภาพเอง60อ่ะเราก็อยากแบบออร่าดูดีแบบเราจะใช้แบบเราจะใช้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ธรรมทานได้คัดสรรมาแล้วอ่ะให้กับสมาชิกอ่ะของเราทุกคนทุกคนก็จะใช้ค่ะแล้ว60ก็จะเป็นคนที่ดูดีแล้วเป็นคนที่แบบนะคะนี่คือสิ่งที่ตัวเองไว้เลยนะคะซีเคร็ตเลยดูดีแล้วก็สุขภาพก็คือดีด้วยประมาณนี้ค่ะสินค้าเราตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็มีกาแฟนะคะนี่คือพูดไปแล้วก็เนี่ยทานกาแฟไปด้วยนะคะกาแฟเนี่ยยอดมากเลยนะคะอ้วนนะคะเราก็ทานได้อ้วนแล้วก็มีไขมันนะคะมีความดันเบาหวานทานได้ค่ะกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟนะคะหนึ่งเดียวในโลกรับนะคะเหรียญทองนะคะรับเหรียญทองระดับโลกจากประเทศเกาหลีมาแล้วสุดยอดนะคะโอ้โหหอมมากๆค่ะหอมจริงๆค่ะ
่านและดูนะคะผลิตภัณฑ์ไหนก็พูดถึงผลิตภัณฑ์แล้วจากหน้าตรงนี้นะคะโอ้ฉีดเลยมีการชงให้ดูเลยนะครับโอ้โหชงค่ะอันจริงๆนะโอ้โหแต่ตัวไวมากเลยอ่ะคนที่มีน้ำหนักเอาประเภทคนที่มีน้ำหนักเยอะๆนะคะทานทีเดียว2ซองไปเลยไม่เป็นอะไรค่ะแล้วไม่มีการที่คุณจะมาปวดท้องบิดท้องปวดคือไม่มีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ก่อนที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพิธีกรนะคะคุณอั๋นก็ต้องถามดูแล้วค่ะว่ามีแนวคิดแนวทางในการเรียกว่าสร้างทีมได้ยังไงแต่แล้ววันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออ้าวขายของก่อนนะฮะจะบอกเลยนะคะวันนี้นะคะคือถ้าเรื่องไม่จริงหรืออะไรเราไม่พูดวันนี้คือเจตนานะคะคือขายตัวเองค่ะพอขายตัวเองปุ๊บมันทานอะไรเนี่ยทุกคนก็ทักทุกคนก็ถามว่าเราไปทานอะไรขนาดเราไปซื้อเสื้อผ้ามาสวยๆนะคะทุกคนถามเราว่าไปตัดที่ไหนเราก็ยังบอกเลยแต่วันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่เราทำธุรกิจอยู่เราพอใช้แล้วปุ๊บพอเราเกิดผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์เนี่ยนั่นเราก็พูดออกจากหัวใจค่ะว่าเราใช้จริงๆอันนี้คือดื่มนะคะอันนี้ไม่ใช่วายนะคะนี่คือฟิตก้าค่ะผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เราเนี่ยค่ะดูดีเฟิร์มกระชับค่ะนะคะจิบแบบเบากลิ่นอะไรครับเป็นกลิ่นกีวีป่ะครับโอ้โหหอมมากค่ะเป็นกีวีแล้วมีแบบมีแมลงด้วยมันหอมจริงค่ะโอ้โหมาไกลค่ะมาไกลเกินความฝันนะคะปัจจุบันนี้นะคะรับรายได้มาคือทั้งหมดเลยนะคะ38,757,821.60 บาทค่ะอืม38 ล้านอันนี้คือของเก่าเนาะ32 ล้านค่ะตอนนี้คือล่าสุดคือ38 ล้านค่ะอันนี้นะคะชีวิตเรียกว่ามาไกลเกินความฝันค่ะเพราะตอนนั้นอยากจะปลดหนี้นะคะอยากจะปลดหนี้อยากจะมีบ้านลูกอยู่อยากจะมีรถฟอร์จูเนอร์นะคะพาครอบครัวนะคะไปเพราะเรามีลูก4คนคุณพ่อคุณแม่เราด้วยก็คือขับพาไปเที่ยวอะไรกันประมาณนี้นะคะเรียกว่ามาไกลเกินฝันค่ะเราได้สิ่งทุกอย่างที่เราได้ฝันไว้และไกลมากกว่านั้นคือพอเข้ามาสู่ธุรกิจเดอะเจมนะคะท่องเที่ยวในเรื่องของเวลาเราสามารถบริหารจัดการได้หมดเลยนะคะต้องเรียกว่ามันไกลเกินฝันจริงๆค่ะเรียกว่าพลิกชีวิตนะคะทิพย์ยุโรปนะคะไม่คือเอเชียยุโรปเนี่ยเกิดเจมได้พาไปหลายครั้งแล้วเกือบไปทุกครั้งที่มีที่จัดนะคะมันทำให้เรามีชีวิตเนี่ยค่ะคือล่าสุดเราไปเวียดนามมาไปครอบครัวไปกับครอบครัวกันเองแล้วก็ไปกับทีมนะคะร้อยเกือบ150นี่ค่ะมันเป็นอะไรที่จะพูดว่ามาแบบมันต้องใช้คำว่ามาไกลเกินฝันนะคะมันเกินฝันจริงๆค่ะแล้วพอเราตั้งเป้านะคะมันสำเร็จไปทีละสเต็ปเราทำให้เรากล้าตั้งเป้าไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยสักวันนึงเนี่ยเคยแต่มองแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz นะคะแต่โคด้าทำให้เรารู้สึกว่าหนูกล้าตั้งเป้าหมายเพราะแต่ละเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยมันสำเร็จทุกเป้าหมายเลยที่เราอยู่จริงค่ะมันสำเร็จจริงๆมันภาคภูมิใจในธุรกิจนี้มากๆนะคะแล้วที่พูดเนี่ยไม่ใช่แต่น้ำมนต์สำเร็จคนเดียวนะคะที่น้ำมนต์เดินตามท่านมาทานมาท่านลองทานมาด้วยความเชื่อแล้วก็มีทีมเดินตามน้ำมนต์มาด้วยความเชื่อทุกท่านที่เดินตามมาก็มีผลลัพธ์มีรถมีบ้านแล้วก็ไปท่องเที่ยวร่วมกันเรามีชีวิตที่แบบว่าเรียกว่าสโลไลฟ์บริหารจัดการได้แล้วมีสุขภาพที่ดีมีหน้าตาที่ดูดีขึ้นนะคะอันนี้มันสุดยอดมากค่ะกับการที่คำว่ามาไกลเกินฝันนะคะในธุรกิจนี้นะคะที่เข้ามาค่ะก็ตลาดเวียดนามนะคะก็ต้องบอกเลยว่าโค้ชพี่ไบค์กับโค้ชน้องกบนะคะน้องกบก็คือโค้ชน้องกบก็คือใส่เสื้อสีแดงนะคะโค้ชพี่ไบค์ก็น่าจะไม่ได้มีในรูปนี้นะคะโค้ชพี่ไบค์กับโค้ชน้องกบไปขยายค่ะตลาดเวียดนามแล้วก็ทำให้นะคะผลลัพธ์เนี่ยคือประเทศเวียดนามคือสมาชิกที่นั่นน่ะพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่บิ๊กเลอร์มากเพราะว่าทุกคนกินแล้วนะคะทุ
กคนได้ทานแล้วทุกคนเปลี่ยนค่ะก็เปลี่ยนปุ๊บนะคะในเรื่องของแผนธุรกิจเสน่ห์นะคะของแผนเรียกว่ารับรายได้เป็นวินาทีนี่แหละค่ะทำให้นะคะสมาชิกที่ประเทศเวียดนามเติบโตพอเติบโตแล้วทุกคนก็ได้รับรายได้วันนั้นนะคะทางผู้นำประเทศเวียดนามก็ได้เชิญ3ผู้นำจากประเทศไทยก็มีนะคะมีน้ำมนต์แล้วก็มีน้ำกบแล้วก็มีพี่ไบค่ะก็ไปร่วมงานจัดงานได้ดีมากมากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเขาบอกให้ความสำคัญนะกับธุรกิจเดอะเจนมากเพราะว่าเขาบอกเลยนะคะว่าเขาจะขยายธุรกิจนะคะจากประเทศเวียดนามเป็นขยายไปทั่วโลกยูนิเวิร์สค่ะตอนนี้นะคะญี่ปุ่นมาแล้วญี่ปุ่นสเปนอเมริกานะคะเข้ามาหลายประเทศนี่ค่ะก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะกับผู้นำของประเทศเวียดนามก็ทางอเมริกาก็มีผู้นำภาคเหนือนะคะโค้ชพี่สักนะคะแล้วก็โค้ชพี่แดงนะคะในสายงานของโค้ชบิวตี้นะคะก็ไปขยายที่อเมริกาแล้วก็หลายประเทศมากๆเลยนะคะที่ประทับใจผลิตภัณฑ์ของเราและประทับใจในแผนธุรกิจของเราอเมริกาเนี่ยคือบอกว่าน่าจะเป็น100 MB ค่ะ100 MB ที่ใช่ค่ะที่คีมาแล้วก็รับสินค้าไปเขาประทับใจผลิตภัณฑ์ของเรามากๆเลยค่ะต้องอันนี้ต้องให้เครดิตท่านประธานท่านรองประธานเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเจมนะคะออกมาทุกโปรดักต์ทุกผลิตภัณฑ์ท่านสแกนเองค่ะแล้วท่านก็เลือกนักวัตกรรมที่ใหม่ที่ล้ำอันนี้ค่ะวิสัยทัศน์ต้องให้เครดิตท่านประธานเลยค่ะแล้วพอออกมาปุ๊บพอเรามาใช้ตอบโจทย์พวกเราทุกคนนะคะแค่แบบท่านเลยค่ะที่ได้ทานแล้วก็ประทับใจมันก็เลยทำให้เราขยายตลาดยูนิเวิร์สเนี่ยคือได้ง่ายมากค่ะคือที่วางแผนเนี่ยสอดคล้องกับบริษัทเลยนะคะคือนโยบายทั้งหมดเนี่ยค่ะคือเวลาที่น้ำมนต์ก็คือทำงานบริหารงานเนี่ยคือนโยบายลิงก์หลักกับทางบริษัทค่ะบริษัทตั้งเป้า 1,000 ล้านค่ะณปี66นะคะเราก็วอร์มค่ะเราวอร์มทีมแล้วคือ 1,000 ล้านเนี่ยตัวเฉลี่ยคือเดือนละ100ล้าน100ล้านก็ประมาณ 2,000 กว่า MD แล้ว 2,000 กว่า MD เนี่ยซึ่งเป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าเดอะเจมเรามีผู้นำเนี่ยมากมายท่านแล้วมีบอร์ดบริหารเป็นผู้นำที่ขยายตลาดนะคะที่อยู่กันมาเนี่ยกับ5ปีแล้วบอร์ดบริหารเนี่ยคือผู้นำแต่ละท่านเนี่ยเป็นผู้นำที่มีเป้าหมายแล้วก็มีองค์กรใหญ่ค่ะดังนั้นแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าสิ่งที่น้ำมนต์เนี่ยวางแผนวางงานกับทีมนะคะเพิ่มเติมคือปีนี้เราจะเพิ่มในเรื่องราวของการตลาดออนไลน์ค่ะเน้นการทำตลาดออนไลน์แต่ก็ไม่ได้เน้นการยิงแอดนะคะเน้นการสร้างตัวตนค่ะความเป็นตัวเรานะคะคือว่าตัวตนแบบไหนที่ในเป็นในเวอร์ชั่นของเราเนี่ยค่ะมันประมาณนี้ค่ะคือเวอร์ชั่นของเราแบบไหนเหมือนกับน้ำมนต์เมื่อกี้นะคะเห็นไหมคะก่อนที่น้ำมนต์เนี่ยจะมาทานผลิตภัณฑ์หน้าของน้ำมนต์เนี่ยแพ้ไปปลอดไฮโดรสเตอรอยด์แล้วหน้าก็ไม่ได้กระชับแต่พอทานมาปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็สามารถนะมีหน้าตาที่ดูดีขึ้นผิวดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละค่ะคือตัวตนสร้างตัวตนจากเราใช้ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อกี้น้ำมันยังพูดไม่หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาน้ำมันไปทำงานนะคะสิ่งที่น้ำมันใช้เนี่ยพอพูดเยอะนะคะเราก็รู้สึกเจ็บคอแล้วสเปรย์ตอบโจทย์มากมากค่ะนะคะใช้เลยนะคะหยิบเลยให้ดูเลยนะคะแล้วยังป้องกันแบคทีเรียด้วยนะคะเชื้อโรคอันนี้คือป้องกันได้นะคะมันก็เป็นสุดยอดนวัตกรรมนะคะอันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่งบอกว่าตัวตนของเราที่เราจะมาใช้ในปีนี้นะคะคือผลลัพธ์ของเราใช้ผลิตภัณฑ์พอเราใช้ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเรามาทำเรื่องการตลาดออนไลน์พูดในสิ่งที่เราได้ไลฟ์ผลลัพธ์แล้วก็รายได้นะคะเราพูดในสิ่งที่เราได้รับมาจริงเราจะไม่มีอะไรที่โอเวอร์ไม่มีค่ะเราต้องพูดความจริงค่ะตัวตนของเราก็เช่นกันพอใครเขาเข้ามาเขารู้สึกเขาชอบเรานะคะ
่ะเขาชอบเราเขาให้คุณค่ากับเราเราก็ต้องมอบสิ่งที่ดีให้กับเขาสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับเขานะคะแล้วก็สร้างคุณค่านะคะต่อไปค่ะเราสร้างตัวตนแบบไหนนะคะในตัวเราเนี่ยที่เราทำคอนเทนต์แบบไหนที่เราก็ไม่ได้ไปก๊อปปี้นะคะคอนเทนต์ไทยแต่อาจจะดูเป็นแนวทางคอนเทนต์แหละแต่ละคอนเทนต์เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราทำงานปัญหาแต่ละปัญหาที่เราเจอในการทำงานสร้างองค์กรอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการที่ว่าจะเปิดนะคะสอนหรือส่งต่อเมื่อไหร่นะคะก็บอกว่าเร็วๆนี้แต่ต้องหลังงานปีค่ะปัญหาเกิดวิกฤตอะไรท่านสามารถแก้ไขได้นะอันเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ค่ะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้จากที่เดินตามท่านมาวิสัยทัศน์ของท่านชัดเจนค่ะของจริงค่ะเป็นไปได้แน่นอนก็เดี๋ยวพูดนิดนะคะคนที่เข้ามาฟังนะคะในไลน์นี้ในวันนี้นะคะนุ่มนขอนะคะกดแชร์นะคะอย่างน้อยคนละ1ไลค์ค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมคะ1แชร์ค่ะกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยเพื่อวันนี้นะคะคนที่เขาเข้ามาดูในวันนี้นะคะแล้ววันหลังเนี่ยเผื่อว่าเรากดแชร์ไปนะคะเลยหน้า Facebook ของเราหรือหน้าในแฟนเพจของเราเพื่อนเพื่อนนะคะของเราเข้ามาดูทีหลังนะคะจะได้รู้ว่าวันนี้มีธุรกิจดีๆนะคะมีธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้อยากจะฝากทุกคนนะคะที่เข้ามาดูกดไลค์แล้วกดแชร์คนละ1ไลค์ค่ะโอเคค่ะเพิ่งจะเดินทางกลับมาเมื่อวานนี้นะคะก็ไปงานร่วมงานนะคะ The Power of Camp ที่ภาคใต้มาค่ะครั้งที่57นะคะก็ไปเปิดงานนะคะแล้วก็ร่วมนะคะอยู่ในงานเรียกว่าคืองานที่2วัน1คืนนะคะโอ้นักธุรกิจของเราก็คือมากมายทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาก็คือเยอะแยะมากมายค่ะพอเราร่วมพูดคุยกันแล้วนะคะเราก็วางแผนแล้วก็คือร่วมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งเป้าหมายร่วมกันค่ะก็ต้องบอกว่าเต็มคาราเบลแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวพอมากลับมาจากนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็แพลนอีกค่ะก็คือในเรื่องของการคุยงานเนี่ยคือจะคุยทุกวันอยู่แล้วคุยกับทีมงานทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะว่าปีนี้ทีมงานแต่ละท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆมีกระต่ายทองเขาทีมงานแต่ละท่านบอกเขาจะต้องตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตตัวเองให้ได้มันก็เลยทำให้เราทำงานต่อเนื่องถามว่าหยุดบ้างไหมต้องบอกเลยนะคะว่าณวันนี้เดือดเจมันเหมือนเอาตรงๆนะคะมันเหมือนเส้นเลือดที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายของพี่โนดคือน้ำมนต์ไปแล้วค่ะไม่ว่าเราจะคิดทำอะไรเนี่ยเราก็จะคิดถึงแต่งานคิดถึงธุรกิจของเราอยู่ตลอดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเราจะคิดแบบไหนเราจะปรับกลยุทธ์แบบไหนเวลาที่บางครั้งเนี่ยมันเกิดปัญหาทีมเกิดปัญหาบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราจะปรับกลยุทธ์แบบไหนดีซึ่งพอปรับแล้วอ่ะมันก็ได้ผลลัพธ์เรียกว่ามันสอดคล้องกับในสิ่งที่ทีมงานเขาต้องการนะตรงนี้คือเรื่องใหญ่แล้วก็คือเรื่องหลักนะคะเพราะแพชชั่นอ่ะเรียกว่าการทำธุรกิจ5ปีแพชชั่นแรงมากอ่ะคือจริงๆอ่ะที่แหละมันแบนดันใจที่เข้ามาในธุรกิจเนี้ยเพื่อตอนนั้นน่ะคือเป็นหนี้ก็คือได้พูดไปแล้วก็คือคุณแม่นะคะยังไงก็คุณแม่ต้องภาคภูมิใจในตัวเราไม่ได้คุณแม่จะเป็นห่วงเราไม่ได้นะคะแรงบันดาลใจคือคุณแม่อันดับแรกแล้วก็สองครอบครัวจนกระทั่งถึงวันนี้ตัวเองได้รับผลลัพธ์มาก็ถึงบอกว่ามันพลิกชีวิตมันมาไกลเกินฝันทีนี้แรงบันดาลใจต่อไปในการขับเคลื่อนธุรกิจคือต้องการให้คนที่นะคะเดินตามเรามาให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเราอยากจะช่วยเราอยากจะส่งต่อสุดชีวิตเลยค่ะตรงนี้นี่คือแรงบันดาลใจและจะต้องทำให้ได้และต้องช่วยให้ได้นะคะแรงบันดาลใจตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคือคนที่เดินตามเรามาทีมงานเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการมันเพราะบางท่านก็เปิดใจกับพี่นิมนต์ว่าเขาต้องการบ้านเขาต้องการรถในปีนี้นะคะพอมันมาเจอเปิดใจพูดคุยแรงบันดาลใจของเราคือเราจะทำอย่างไรทุกวิถีทางทำอย่างไรก็ได้ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะความเชื่อเขามาเต็มร้อยนะคะอันนี้คือสำคัญมากๆเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะแรงบันดาลใจของเราและเป้าหมายของเขาอ่ะมันต้องลิงก์กันเพราะคือสะพานไม่ทอดข้ามไปมันก็คงไม่มีใครข้ามมา
ถ้าแรงบันดาลใจเขามีเป้าหมายนี่แหละค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจที่โค้ชน้ำมนต์เต็มคาราเบลกัดไม่ปล่อยค่ะในธุรกิจนี้นะคะช่วยเต็มที่ค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่สำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรคะมีเป้าหมายยังหาความฝันไม่เจอมั่งหรืออาจจะไม่ชัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นนะคะคือสเต็ปแรกเลยเนี่ยข้อแรกเลยเขาจะต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อนค่ะเขาต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรบางทีอาการท้ออาการเหนื่อยอาการเบื่ออาการล้านะคะมันเกิดจากปากเดินที่เขาไม่มีเป้าหมายไม่ได้แรงบันดาลใจแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเขามีเป้าหมายเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำและเป้าหมายบวกกับแรงบันดาลใจนะคะมันจะทำให้เขามีพลังมีแรงลุกขึ้นไปทำเรียกว่าทำด้วยแบบไม่ต้องมีใครเข้ามาบังคับเราค่ะคือเป้าหมายของเราจริงๆนะคะวันนี้เลยใครที่เข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายนะคะน้ำมนต์บอกเลยว่าธุรกิจเครือข่ายดีทุกบริษัทไม่มีบริษัทไหนที่ไม่ดีนะคะแต่วันนี้เราเข้าไปแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราต้องคุยกับตัวเองที่จบสิ่งแรกเลยเราต้องตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จก่อนถ้าเราตัดสินใจประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะไม่ทำเรื่องที่ตรงกันข้ามเลยเราจะทำเรื่องที่มันทำให้เราประสบความสำเร็จนี่ค่ะสำคัญมากคุยกับตัวเองให้จบเคลียร์ค่ะว่าคุณเข้ามาแล้วคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นเป็นสเต็ปนะคะพอเข้ามาแล้วความรักในอาชีพคุณต้องมีด้วยแพชชั่นการทำงานความรักในอาชีพคือสำคัญมากถ้าทำด้วยความรักนะคะอย่างที่ทุกคนพูดไม่มีใครเข้ามาผลักไม่มีใครเข้ามาดันเราเพราะถึงเวลาเราตื่นขึ้นไปทำในสิ่งที่เราต้องทำเพื่อเป้าหมายที่เราต้องการเมื่อมีความรักแล้วเราก็ต้องมีความเพียรพยายามอดทนต่อปัญหาต่ออุปสรรคที่เราเจอความเพียรความพยายามความอดทนคือสำคัญมากและเราต้องตั้งใจไม่พอโฟกัสจดจ่อตั้งใจไม่ออกนอกลู่เด็ดขาดถ้าเราจะประสบความสำเร็จตัดสินใจสำเร็จแล้วนะคะโฟกัสค่ะตั้งใจทำในสิ่งที่เราต้องการใครจะพูดอะไรเราไม่ต้องสนใจในเมื่อสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือถูกต้องตามกฎหมาย 100% แต่ที่ประสบความสำเร็จไม่เท่ากันเพราะเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจเราอาจจะไม่ได้โฟกัสสำคัญมากๆระหว่างทางเนี่ยเราต้องตั้งใจแล้วอย่าหูเบาหูเราต้องหนักค่ะเราสิ่งที่เราจะไปเราต้องไปให้ได้เพราะตั้งใจไม่พอเราจะต้องไต่ตองทบทวนในสิ่งที่เราทำบางครั้งมันอาจจะมีถูกบางครั้งอาจจะมีผิดนะคะเราสามารถขอโทษกันได้นะคะผิดไปพลาดไปเราสามารถเก็บเป็นประสบการณ์ได้นี่แหละค่ะมันก็ทำให้เรามีพลังที่จะออกไปทำขับเคลื่อนจากตัวเองอินสปายตัวเองค่ะวันนี้นะคะจะประสบความสำเร็จไม่ต้องใครมาปลุกพลังเราต้องอินสปายตัวเองทุกวันค่ะเมื่อมีเป้าหมายเราจะรู้เลยว่ามันมีความสุขในการที่ลงมือทำค่ะเราเนี่ยต้องรู้จักตัวเองไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายสเต็ปแรกเข้ามาโอเวอร์แอคติ้งที่ว่าจะเอาเยอะเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะในเรื่องราวของการทำธุรกิจเพราะณวันนี้สิ่งที่เข้ามาจะรวยเลยเนี่ยมันถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็ยากค่ะเอาเดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงค่ะคือวันนี้ธุรกิจเครือข่ายเราต้องลงมือทำตามเป้าหมายแต่ตั้งเป้าหมายแบบไหนที่มันไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ไกลเกินไปคือเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราต้องการเท่าไหร่สมมติว่าเราทำงานประจำอยู่เงินเดือนเราเนี่ยประมาณ30,000แต่เราต้องการรายได้เสริมเดือนละ5,000เหลือเดือนละ10,000อันนี้คือเป็นไปได้แต่ทำงานประจำด้วยแล้วจะมาทำธุรกิจนะคะเดอะเจมรายได้200,000ถามว่าเป็นไปได้แต่คุณจะต้องโอ้เหมือนคุณก็ไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะอันตรงเนี้ยมันก็คือสำคัญกับการตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปไม่ได้โอเวอร์แอคติ้งเกินไปไม่ได้มันจะทำให้เราไปไม่ถึงเราต้องรู้ตัวเองก่อน
นะคะธุรกิจเครือข่ายเราต้องเรียนรู้แล้วเราก็ต้องสะสมประสบการณ์นะคะรวยทุกคนค่ะสำเร็จทุกคนนะคะแต่ต้องใช้เวลาเหมือนกับพูดนิดนึงนะคะเหมือนคนที่พอซื้อหวยแล้วถูกหวยเนี่ยค่ะถูกหวย20ล้านถูกหวย20ล้านแต่อาจจะใช้เงินนะคะที่ดูข่าวฟังกันมานี่นะคะแล้วเป็นเรื่องจริงอาจจะใช้เงินไม่ถึง2ปีหมดเรียบร้อยอย่างนี้เห็นไหมคะแต่ธุรกิจเครือข่ายถ้าเราเข้าใจเราเรียนรู้นะคะเราศึกษาแล้วได้ผลลัพธ์จริงเนี่ยเราจะค่อยๆเติบโตเราจากเป้าหมายเล็กๆแล้วก็คือตั้งเป้าหมายทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปแล้วรายได้ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นรายได้นะคะมันเป็นรายได้ที่เราเขาเรียกว่าเราตื่นรู้อ่ะมีพอได้รายได้มาเราจะมีการวางแผนบริหารจัดการกับรายได้ตรงนี้ค่ะสำหรับคนที่นะคะรอคอยโอกาสมาทั้งชีวิตนะคะเหมือนกับน้องมนเนี่ยขายของตามตลาดนัดมาก็คือเกือบ18ปีแล้วก็มาเปิดร้านอาหารนะคะแล้วก็มาเป็นเปิดร้านลูกหน้าอีกหลายปีมากๆนะคะซึ่งทุกเวลาแต่ละวันเราก็รอคอยอยู่ค่ะแต่ในเมื่อนะคะวันนี้ได้รู้จักบริษัทเจมแล้วทำให้เราได้รับโอกาสอันใหญ่วันนี้นะคะคนที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้นะคะนะคะหรือว่าพอแชร์ไปแล้วทุกคนอยากจะบอกว่าให้ท่านลองเปิดใจค่ะเราเปิดใจค่ะเมื่อเราสู้แล้วเราเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์ที่เราต้องการนี่ยังไม่ได้เปิดใจค่ะแล้วโทรมานะคะพูดคุยนะคะคุยโดยตรงนะคะกับน้ำมนต์ได้เลยในคดีนี้เดี๋ยวขอฝากเบอร์ไว้ตอนสุดท้ายนะคะโทรมานะคะพูดคุยและน้ำมนต์ก็ยินดีค่ะยินดีที่จะรับฟังในสิ่งที่นะคะที่คุณสนใจในธุรกิจนะคะพร้อมที่จะให้คำแนะนำปรึกษาและสุดท้ายถ้าคุณตัดสินใจนะคะมาร่วมเป็นนักธุรกิจกับเราร่วมเป็นสมาชิกกับเรานะคะน้ำมนต์ก็จะนะคะจับมือนะคะพร้อมที่จะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่อยากจะให้คุณเปิดใจนะคะแล้วมาพูดคุยนะคะแล้วน้ำมนต์ก็จะรับฟังแล้วก็ร่วมมือกันน้ำมนต์มั่นใจว่ามันเป็นไปได้แน่นอนค่ะสำหรับยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยภายนอกเปลี่ยนไปหมดเลยครับสมมุติเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยยังเป็นเครื่องมือเดิมมันก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตได้นะคะยินดีต้อนรับท่านเลยค่ะค่ะนะครับเบอร์อะไรครับผม065ค่ะอย่าสักครู่นะครับ065 4457ค่ะ457ครับ4095ค่ะ4095นะครับนี่คือนะครับเบอร์ของคุณน้ำมนต์ใครอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถติดต่อเบอร์นี้ได้เลยนะครับส่วนตัวเลยนะครับหรือว่าทุกท่านน่ะนะคะเมื่อโทรมาแล้วหรือว่ายังลังเลสงสัยเข้ามาดูนะคะหรือเข้ามาบางคนก็มากดติดตามใน Facebook ใน Fanpage ของน้ำมนต์นะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจนะคะเข้ามาได้เลยทำไมถึงกล้าเข้ามาได้เลยแล้วทุกคนก็จะวางแผนนะคะให้คำแนะนำให้การปรึกษาว่าทำยังไงถึงจะมีรายได้ในธุรกิจเจมไม่ว่าคุณจะมาด้วยสุขภาพนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ของเรามีมากมายหลายผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์คุณได้ไม่ว่าคุณจะมาด้วยวิกฤตนะคะทางการเงินนะทุกคนก็สามารถแนะนำได้นะคะแล้วก็มีโรงเรียนสอนธุรกิจนะคะทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้นะคะอย่างเช่นน้ำมันเป็นต้นน้ำมันก็ไม่ใช่คนคนหนึ่งซึ่งแบบว่าเก่งมาเลยไม่มีนะคะประสบการณ์การทำธุรกิจเครือข่ายแต่เข้ามาสู่ธุรกิจเจมทำให้น้ำมันเนี่ยพูดได้นะคะพูดขายโปรเจกต์ได้เปิดใจคนได้นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะส่งต่อแล้วก็สอนคนได้ประมาณนี้เลยแบบทั้งหมดคือมั่นใจค่ะว่าเรามีโรงเรียนสอนธุรกิจค่ะขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่าเข้ามาอยู่ที่นี่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้